กรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือจะมาเสียชื่อพังพินาศในสมัยนี้ซะแล้วสำหรับวัดหลวงพ่อเงินบางคลานวัดดังแห่งเมืองชาละวันจู่ๆก็มีกลุ่มบุคคลใช้กฎหมู่มาปิดทางเข้าออกวัดอย่างจริงจังต่อเนื่องนานนับเดือนเล่นเอาเดือดร้อนไปตามๆกันทั้งพระทั้งชาวบ้านและยังส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการท่องเที่ยวปฏิบัติการเถื่อนครั้งนี้เป้าหมายจริงๆคือต่อต้านรักษาการเจ้าอาวาสคือพระครูพิสุทธิวรากรเวลาจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวัดถึงขั้นต้องขอกำลังตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษของจังหวัดพิจิตรมาทำหน้าที่คุ้มกันแม้กลุ่มคนเหล่านั้นจะไม่แตะต้องใครแต่ก็ใช้วิธีตะโกนด่าทออย่างหยาบคายโดนกันเละทั้งรักษาการเจ้าอาวาสและบรรดาตำรวจอารักขาสร้างความสลดใจให้กับผู้พบเห็นได้แต่สายหน้าแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะอาจโดนหางเลขเอาได้วัดหลวงพ่อเงินบางคลานชื่อเป็นทางการคือวัดหิรัญญารามตั้งอยู่ในตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนื่องจากหลวงพ่อเงินผู้ก่อตั้งเป็นพระเกจิชื่อดังโดยหลวงพ่อเงินเป็นศิษย์ของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามและก็เป็นอาจารย์ของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มีชื่อเสียงร่ำลือกันด้านอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์วัตถุมงคลหลวงพ่อเงินรุ่นที่สร้างในช่วงหลวงพ่อเงินมีชีวิตอยู่ตอนนี้เป็นที่ไขว่คว้าแสวงหากันมากจึงมีราคาแพงมากเช่นพระรูปหล่อพิมพ์นิยมพิมพ์ขี้ตาราคาองค์ละ10ล้านบาทขึ้นส่วนเหรียญจอบเล็กและจอบใหญ่ก็ราคาหลักหลายล้านบาทวัดหลวงพ่อเงินเจริญรุ่งเรืองสุขสงบมายาวนานจนกระทั่งเมื่อปี2557ก็เกิดเรื่องร้ายแรงแล้วส่งผลกระทบมาจนทุกวันนี้นั่นคือการสั่งปลดเจ้าอาวาสณเวลานั้นคือพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภาเนื่องจากมีการร้องเรียนว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อสมณเพศและการใช้จ่ายของวัดไม่โปร่งใสหลายด้านผลการไต่สวนโดยคณะกรรมการสงฆ์พบว่าการร้องเรียนมีมูลมีการนำเงินของวัดไปเล่นหุ้นด้วยจำนวนสูงถึง40ล้านบาทนอกจากนั้นเจ้าอาวาสยังเปิดศึกค้าความกับบรรดาคนที่ร้องเรียนจนเป็นคดีฟ้องร้องมากถึง28คดีก็เป็นความแตกแยกรุนแรงของวัดกับชาวบ้านเจ้าคณะใหญ่หนเหนือพิจารณาแล้วเห็นชอบตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจึงให้เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรดำเนินการออกคำสั่งให้พระครูวิสิทธิ์ศรีลาภาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหิรัญญารามทั้งนี้ความยืดเยื้อคาราคาซังกว่าจะมีคำสั่งปลดดังกล่าวก็ผ่านเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรมาแล้วถึง4รูปเรียกว่าไม่ค่อยมีใครอยากยุ่งกับพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภาแล้วความเสื่อมก็คืบคานมาสู่วัดหลวงพ่อเงินทีละน้อยจำนวนคนที่เดินทางมากราบไหว้ลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดแต่แม้จะปลดพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภาแล้วแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ย้ายออกไปไหนยังคงปักหลักต่อในวัดแถมมีปัญหาใหม่ผุดขึ้นมาแทนที่กลุ่มมาเฟียโผล่มาก่อกวนวัดไม่รู้จักจบสิ้นจนปะทะรุนแรงขึ้นในช่วง1เดือนที่ผ่านมาถึงคันระดมคนเกือบร้อยมาตั้งเต็นท์ปิดทางเข้าออกวัดแม้ศาลจะมีคำสั่งให้ยุติการปิดทางเข้าออกก็ยังไม่สลายตัวไปไหนไกลย้ายไปชุมนุมในศาลาการประเรียนแทนเพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของรักษาการเจ้าอาวาสต่อไปล่าสุดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พระครูพิสุทธิวรากรรักษาการเจ้าอาวาสยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ที่จังหวัดนครปฐมขอให้แก้ปัญหานี้ให้จบสักทีโดยหนังสือร้องเรียนระบุว่ามีนักการเมืองระดับชาติที่มาเป็นแบ็กอัพให้อดีตเจ้าอาวาสซึ่งจนบัดนี้ก็ยังไม่มีการส่งมอบทรัพย์สินของวัดตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแต่ใช้วิธีส่งทนายและกลุ่มคนใกล้ชิดมาอ้างเหตุขัดข้องต่างๆควบคู่กับการก่อความวุ่นวายข้อเรียกร้องจากรักษาการเจ้าอาวาสมีด้วยกัน3ข้อ1ให้พระนอกสังกัดออกไปจากวัด 2. ให้อดีตเจ้าอาวาสพ้นไปจากวัด 3. ให้ผู้ชุมนุมออกไปจากวัดลองมาเฟียวัดสร้างปัญหายืดเยื้อมาได้นานขนาดนี้อะไรอะไรก็คงยุติลงไม่ได้ง่ายๆชั่วข้ามคืนแน่นอน